ริเวณสระสองห้องภายในโบราณสถานพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจประสบนิกรชาวพิษณุโลกกว่า 15,000 คนร่วมประกอบพิธีพรีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้องโดยประกอบพิธีตามฤกษ์หลวงเวลา 11:52 น.ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพถวายความเคารพจุดธูปเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธีพรีกรรมพร้อมส่งให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมปักธูปพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงบูชาเทพยดาเทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ประธานอ่านคาถาพรีกรรมตักน้ำก่อนประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาครห่อด้วยผ้าขาวผูกริบบิ้นสีขาวและเชิญขันน้ำสาครพร้อมที่ตักน้ำไปยังกระบวนรถที่ตกแต่งอย่างสวยงามมีสัญลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยพระพุทธชินราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อจัดริ้วขบวนซึ่งประกอบด้วยเหล่าข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาผู้พิการและพี่น้องประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวเครื่องแบบปฏิบัติงานเครื่องแบบจิตอาสาและชุดไทยชุดสุภาพโทนสีเหลืองอย่างสวยงามริ้วขบวนออกเดินจากสระสองห้องเพื่อไปยังวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารระยะทาง 1.2 กิโลเมตรผ่านพระราชวังจันทร์วัดวิหารทองศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกศาลหลักเมืองและเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชข้ามแม่น้ำน่านเลี้ยวซ้ายเข้าประตูสู่วิหารซึ่งณที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชิญขันน้ำสาครและที่ตักเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกซึ่งกำหนดจัดในวันที่8และ9เมษายน2562สระสองห้องตั้งอยู่ทางด้านที่ตะวันตกนอกกำแพงพระราชวังจันทร์ลักษณะเป็นสระใหญ่ยาวตามแกนที่เหนือและใต้ขนาดกว้าง40เมตรมีเกาะกลางน้ำและมีคันดินที่เตี้ยกว่าเกาะกั้นกลางสระทำให้แบ่งพื้นที่สระออกเป็น2ส่วนจึงเรียกกันว่าสระสองห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์มีดำริให้พัฒนาพื้นที่สระสองห้องตกแต่งด้วยพันไม้โทนสีเหลืองประดับด้วยเทพนมรายล้อมรอบสระปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้สระสองห้องมีความสวยงามเพื่อการประกอบอันสำคัญยิ่งในพิธีพรีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลกและจะยังคงเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าชมเก็บบันทึกภาพความสวยงามของสระสองห้อง